สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหวานได้อีกอาเล็กธีรเดชจัดให้ด้วยใจหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดเต้ยจรินพรเป็นอีกคู่ที่ค่อยๆชัดเจนเรื่องความรักหลังจากเต้ยจรินพรจุนเกียรติเปิดตัวเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนกับอาเล็กธีรเดชจากกระแสแอนตี้ในตอนแรกๆจนตอนนี้ความรักของเต้ยและอาเล็กก็ยังคงมั่นคงและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็เพิ่งควงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกับคู่แต้วณัฐพรเตมีรักกับคู่เจมส์จิรายุตั้งศรีสุขที่เพิ่งเปิดตัวแฟนและภาพความน่ารักของเต้ยอาเล็กล่าสุดในวันพิเศษที่เป็นวันเกิด29ปีของเต้ยและเธอก็ได้โพสต์ข้อความนอกจากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังมีคลิปเบื้องหลังความหวานและความน่ารักที่อาเล็กจัดให้เต้ยเรียกว่าทำทุกอย่างด้วยใจทั้งเค้กก้อนโตและยังจัดเก็บล้างจานให้อีกมีแฟนน่ารักแบบนี้ก็ต้องอวดกันสักหน่อยใช่ไหมคะสำหรับเต้ยได้โพสต์ข้อความระบุว่า29แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากนะคะที่ดูแลเต้ยอย่างดีมาตลอด29ปีเต้ยจะทำหน้าที่ลูกที่ดีดูแลพ่อกับแม่และน้องอีกให้ดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ